ถึงแล้วที่นี่ครับสิปาดันและในวิดีโอนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆเที่ยวอุทยานแห่งชาติเกาะสิปาดันครับซึ่งเป็นเกาะในประเทศมาเลเซียครับน้ำใสๆแบบนี้เลยสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มคลิปนี้ครับเรากำลังจะเตรียมเดินทางไปสิปาดันครับที่มาเลเซียนะเราจะอยู่มาเลเซียฝั่งเกาะบอร์เนียวนะซึ่งวันนี้ครับเราเดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ครับก็ออกมาแต่เช้ามืดเลยนะครับก็อยู่ที่สนามบินครับตอนนี้ตีสามครึ่งครับข้างหลังเขาเช็คอินกันอยู่ครับนี่เห็นนั่งพรีเมียมมันดีอย่างนี้นี่เองครับเพราะว่าเราจะได้ตั๋วเครื่องบินมา2ใบแบบนี้นะครับใบแรกก็จะเป็นกรุงเทพกัวลานะฮะอยู่ไหนอ่ะในกรุงเทพกัวลาต่อมาใบที่2ครับก็จะเป็นกัวลาตาเวาครับโดยที่นะครับกระเป๋าเราก็จะเดินทางไปกับเราเลยโดยที่เราไม่ต้องเอากระเป๋าเข้าออกใช่ไหมคนที่อยากจะออกไปเที่ยวในเมืองหรือจะไปปูราจายานะครับก็ไปได้นะฮะตัวเปล่าๆครับไม่ต้องหาที่ฝากกระเป๋าอีกด้วยก็นั่งเครื่องบินมาครับลงมาตอนนี้อยู่ที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ละบินมาจากกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องต่อเครื่องครับรอต่อเครื่องอีกประมาณ4ชั่วโมงครับก็เลยมานั่งที่เกตครับดูสภาพฮะนี่คือบรรยากาศทีมงานครับสำหรับการรอเครื่อง4ชั่วโมงเป็นเวลาที่ยาวนานมากครับทุกคนก็อยู่ในสภาพกึ่งสลบสลายฮะดูด้านหลังครับอันนี้แม่ผมนะฮะนี่แหละครับข้อดีของการบินพรีเมียมฮะไฮโซมากหลังจากเราเดินทางมาเป็นเวลาอันยาวไกลครับตอนนี้ก็มาถึงซาบาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ตาวาวนะครับแม่รอกระเป๋าก่อนนะครับเวลาเรากลับเข้ามาคือจริงๆเมื่อกี้เราเข้าที่กัวลาไปแล้วเนาะเราเข้าอิมิเกรชั่นไปแล้ว1รอบใช่ไหมถ้าเรามาที่ตาวาวครับเขาก็จะต้องเข้าอิมิเกรชันนะครับของที่นี่นะครับของรัสซาบาเนี่ยอีกหนึ่งรอบเหมือนกันกาดของสนามบินที่นี่ครับอ่ะด้านหลังครับมีซิมด้วยนะใครต้องการจะใช้โทรศัพท์นะฮะเขาก็มีซิมขายครับเป็นอันลิมิตครับ10กิก30วันก็ซื้อตรงนี้ก็ได้โอ้ครับกระเป๋าครับผมว่าครับน่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วอ่ะกระเป๋าครับครับโอ๊กกระเป๋าไม่มากระเป๋าไม่มาข้างหลังเขาเคลียร์กันอยู่ครับก็มีคนลืมกระเป๋าต้องไม่ได้กระเป๋าแน่ๆอ่ะกูเองเนี่ยแหละนั่นคือสนองเข้ามาถึงโรงแรมแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าไปที่บอร์เนียวรีสอร์ทนะครับก็จะอยู่กันที่ตาวาวก่อนนะส่วนเพื่อนๆที่มาเที่ยวสิปาดันครั้งแรกนะครับเวลาเรามาพักเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะพักที่ตาวาวก็ได้พักที่เซมโมนาก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมเลือกพักที่ตาวาวครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีร้านซีฟู้ดครับเรามีที่เดินครับและที่สำคัญครับที่พักแถวนี้เนี่ยแหมราคาถูกกว่าเซมโมนาด้วยนะแล้วก็มีให้เลือกเยอะด้วยนะครับวันนี้ก็พักกันที่ซิตี้การ์เด้นโฮเทลครับข้างหลังนี่แหละครับทริปดำน้ำก็อย่างนี้ฮะกระเป๋าเยอะมากครับนี่คือห้องพักที่ City Garden Hotel ครับก็ห้องเล็กๆครับแต่ว่าบอกเลยฮะที่นี่สะอาดสะอาดมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับ
นี่ห้องพักฮะคือตอนแรกนึกว่าก๊อกชำระเขาเรียกอะไรก๊อกฉีดตู่นะที่สนามบินหัวมันขาดครับแต่ผมเพิ่งรู้ครับว่าที่มาเลเซียเนี่ยก๊อกฉีดตู่เขาใช้กันแบบนี้หมดเลยนี่ครับตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่ร้านยัสซินเคอรี่เฮาส์ครับโอ้โหถือว่าเป็นร้านแกงกะหรี่ครับหรือว่าอาหารอินเดียชื่อดังของตาวาวเลยนะนี่ใครมาตรงนี้เนี่ยต้องแวะมากินให้ได้เลยครับร้านอยู่ตรงนี้คือจะบอกว่าอ่านรีวิวมาของฝรั่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอาหารที่เป็นไก่เป็นเนื้อโดยเฉพาะเนื้อแกะครับอร่อยมากๆอร่อยมากๆครับมาแล้วครับตอนแรกฮะอันนี้คือนาซีฮะมาซาล่าแลมฮะโหอย่างน่ากินเนี่ยหอมมากเนื้ออร่อยอร่อยโคตรโดครับนานไหมครับนานไหมครับนานอะไรครับกระเป๋าของคุณนะครับนานไหมครับไปดูข้าวก่อนกันครับนานครับนี่ฮะนี่คือแป้งนานครับแผ่นใหญ่แบบนี้กินกับแกงสุดยอดสำหรับมื้อนี้ฮะกินไป240ลิงกิตเนาะเขากินกี่คนนะนี่12คนครับคนละ200เองโอ้โหอาหารขนาดนี้200คือ200บาทนะครับหรือว่าประมาณ20ลิงกิตเท่านั้นเองครับมื้อนี้อิ่มเรียบร้อยครับราคาประหยัดมากๆแถมอร่อยด้วยใครมาสิปดันนะครับแวะพักตาวาวมาเลยครับร้านนี้ครับยัสซินกะหรี่เฮาอยู่ใกล้ๆมัสยิดครับสำหรับสาวๆครับที่มาเที่ยวที่ตาวาวนะแล้วติดใช้แบรนด์บอกเลยครับอ่ะบอกแบรนด์เลยครับยูซารีนครับบอกนะที่นี่ถูกกว่าเมืองไทยครับนี่แพ็คคู่500ครับตก300แล้วตก300ใช่ไหมตกหลอดละ300หลังจากใช้เวลาประมาณทั้งคืนครึ่งคืนนะครับก็ง่วง2วันแล้วครับที่ยังนอนไม่เต็มอิ่มเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนอนยาวๆกันในรถครับแต่เดี๋ยวเช้านี้เราไปหาอะไรกินในมื้อเช้าที่ตาวาวกันก่อนบรรยากาศตอนเช้าในเมืองตาวาวครับมันเงียบมากครับตอนนี้มันเช้ามากยังไม่มีร้านค้าอะไรเปิดเลยครับสำหรับเช้านี้ครับเราก็คงต้องฝากท้องไว้ร้านข้างหลังนี้ครับนี่ฮะ New Just Ma ให้มีโรตีด้วยนี่อะไรครับหมกปลาใช่ไหมครับนี่ปลาทูหรือเปล่าครับนี่ครับนี่คือโรตีบังของแท้ฮะคล้ายๆโรตีบอยแต่เป็นโรตีบังเฮ้ยลีลาสุดยอดสุดยอดนี่โรตีตบครับตบกันเป็นก้อนก้อนมาเริ่มเลยจะสั่งอะไรก็ระวังหน่อยฮะนี่ครับสั่งข้าวกับเนื้อกลายมาเป็นหมี่กับเนื้อมันเป็นความเข้ากันมากครับระหว่างบะหมี่ฮกเกี้ยนฮะแบบนี้ครับกับแกงเนื้อเฮ้ยเนี่ยแกงเนื้อเข้ากันจริงๆแล้วครับสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับที่อยากไปนอนที่เซมโบนาเลยจะได้ตื่นสายขึ้นอีกหน่อยนึงนะตอนที่เราจองที่พักครับเราสามารถเลือกจองที่พักที่ฝั่งเซมโบนาได้ครับก็สามารถตื่นเช้ามาแล้วก็เตรียมขึ้นเรือได้เลยนะครับแต่ว่าผมชอบที่เมืองตาวาวครับดังนั้นก็เลยเมื่อคืนนะพักที่ตาวาวก่อนคืนนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับอีกใช้เวลาอีกน่าจะประมาณ2ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปขึ้นเรือครับเป่าได้แล้วเหรอเราอ่ะเป่าได้ได้อยู่ไหนไม่รู้ถึงแล้วใกล้ถึงท่าเรือแล้วครับตอนนี้แล้วตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือเซมโบนาแล้วนะครับในที่สุดเราก็มาถึงทะเลสักทีทะเลตอนนี้อยู่ที่ออฟฟิศครับกำลังติดตามเรื่องกระเป๋าของน้องโอ๊กอยู่ครับวันแบ็คกระเป๋าที่หายไปฮะวันแบ็คบิ๊กดูบอกไว้เป็นประสบการณ์เลยครับสำหรับคนที่เดินทางมาแล้วก็กระเป๋ามาไม่ครบนะฮะกระเป๋าติดอยู่บนสัมภาระติดอยู่บนเครื่องครับมาไม่ถึงตัวตามตัวนะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับก็เมื่อวานเจ้าหน้าที่ที่มาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยเขาบอกเราว่าเดี๋ยวเขาจะกลับไปค้นหาก่อนนะครับไฟแรกที่มาถึงเนี่ยถ้าเจอเนี่ยก็กระเป๋าจะกลับมาพร้อมไฟ10โมงครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาส่งให้ที่ออฟฟิศของบอดี้นะดิฟนะครับแล้วก็น้องโอ๊กน่าจะได้มีของใช้ทันดำน้ำวันนี้ครับแต่ถ้าไม่ทันยังไงก็ตามนะครับเขาก็มีค่าชดเชยให้ครับวันแรก800บาทนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนครับว่าต่อไปจะดำเนินงานยังไงต่อไปอ
จะเป็นรีสอร์ทดำน้ำนะฮะซึ่งข้างหลังครับก็เป็นไดฟ์เซ็นเตอร์นะฮะเดี๋ยวเราก็จะบรีฟิ้งอะไรต่างๆที่นี่แล้วก็เดี๋ยวลงเช็คไดฟ์ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะพาชมบรรยากาศของที่นี่ก่อนครับว่าเป็นไงบ้างสวยแค่ไหนนี่ค่ะแล้วสำหรับนักดำน้ำนะคะมาถึงก็จะแยกอุปกรณ์ค่ะเมื่อเข้ามาถึงรีสอร์ทครับไดฟ์ลีดเดอร์ที่จะดูแลเราตลอดทริปเนี่ยเขาก็จะมาแนะนำส่วนต่างๆของรีสอร์ทให้เราฟังครับรวมถึงกฎของการใช้งานกฎของการดำน้ำอุปกรณ์ต่างๆครับรวมถึงจุดที่เราจะต้องไปเช่าชุดยืมอุปกรณ์นะครับแล้วก็ยืมตะกั่วด้วยในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับบอร์เนียวไดเวอร์มาบูรีสอร์ทครับน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาน้ำใสมากทางซ้ายมือครับก็จะเป็นสิปดันวอเตอร์วิลเลจนะครับแล้วก็ตรงโน้นก็จะเป็นหมู่บ้านชาวมอร์แกนนะครับทางขวามือเราก็จะมีรีสอร์ทอื่นๆอีกนะฮะซึ่งที่นี่นะครับเราก็สามารถมาสกินไดวิ่งได้นะครับด้านหลังก็คือเป็นไดฟ์เซ็นเตอร์นะครับไดฟ์เซ็นเตอร์อยู่ด้านหลังนะนี่ครับนี่คือห้องพักโอ้โหร่มรื่นน่าอยู่มากมาถึงครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปเช็คอินโรงแรมกันก่อนนะฮะสิ่งแรกที่ต้องทำครับคือทำข้อสอบครับ ทำข้อสอบอ่ะมาครับพอมาถึงก็ต้องกรอกใบเข้าพักนะฮะแล้วก็ตรวจบัตรดำน้ำนะครับสำหรับคนที่เป็นนักดำน้ำนี่ครับสำหรับห้องนอนที่นี่ครับก็จะเป็นบังกะโลแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ผมได้ห้องหมายเลข106ครับโอ้โหนี่ครับของเราวันนี้ห้องเราครับเป็น1เตียงใหญ่แล้วก็มีเตียงให้เด็กๆด้วยครับเพราะเด็กๆเนี่ยก็ซื้อมาเป็นนอนไดฟ์เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ไว้ดื่มนะครับอันนี้ไว้ล้างหน้าแปรงฟันนะทั้งนี้นะเป็นน้ำจืดแล้วก็มีน้ำดื่มรายชื่อดำน้ำของพวกเราก็อยู่บนกระดานเรียบร้อยแล้วครับจุดดำน้ำของเราทั้งหมดที่เป็นไดฟ์ไซด์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3จุดนะครับที่แรกก็คือตรงที่เราพักนี่เลยนะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเกาะมาบูเฮาลิฟต่างๆนะครับและอันนี้คือซีเวนเจอร์นะครับแท่นขุดน้ำมันที่เราเห็นอยู่กลางทะเลตอนที่เรามาเนี่ยแหละนี่ก็จุดดำน้ำดำได้รอบเกาะเลยนะครับแล้วก็ใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งก็คือคาปาไลฮะและสำหรับคนที่มาพักที่นี่ครับแพ็กเกจ4วันขึ้นไปนะครับเราก็จะได้ไปดำที่สิปดานไอแลนด์ครับซึ่งเป็นหมายที่เราจะมาในทริปนี้นั่นเองครับสิปดานไอแลนด์เนี่ยจุดดำเนี่ยก็มีเยอะเลยสำหรับคนที่มาพักที่นี่นะครับเราก็จะได้ดำที่สิปดานทั้งหมด4ไดฟ์ครับอาหารที่นี่ครับก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่นะฮะไก่ครับไก่อบนะฮะมีกุ้งด้วยครับมีกุ้งวันนี้มีกุ้งอ๋อซอสคาโบนาร่าครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าผลไม้นะครับผลไม้มีขนมปังเดี๋ยวเตรียมลงไดฟ์แรกกันได้แล้วนะเดี๋ยวตอนนี้พวกเราเนี่ยกำลังประกอบอุปกรณ์กันอยู่ครับชอบมากเลยมีห้องสำหรับทำกล้องด้วยนี่ครับเขามีห้องให้เราอย่างนี้ไว้ทำกล้องได้ด้วยสำหรับไดฟ์แรกครับก็จะเป็นจุดเช็คไดฟ์ครับหน้ารีสอร์ทของเราเลยนะครับจะเป็นเฮาส์ลีดของรีสอร์ทครับชื่อว่า Paradise 2ครับแล้วก็ในไดฟ์ต่อมาเราก็ดำที่ Coral Reef Garden ครับนี่ขนาดอยู่แค่รอบๆเกาะมาบูนะครับบอกเลยครับนี่แค่เซิร์ฟครับเดี๋ยวรอดูวันต่อไปครับรับรองมีอะไรเด็ดๆสวยๆกว่านี้อีกเยอะเลยอร่อยไหมอร่อยไหมหิวค่ะเอ๊ะค่ะเป็นไงคะของว่างอร่อยแต่ยังไม่ได้กินเลย เช้าอีกวันของการดำน้ำครับเมื่อวานมาถึงวันแรกครับก็ดำไปก่อนเลยนะครับก็จะเป็นลีดเดอร์ไดฟ์สองไดฟ์นะแล้วก็ผมพานักเรียนลงซันเซ็ตไดฟ์อีกไดฟ์หนึ่งครับ
ที่นี่บอกเลยหาของง่ายมากๆครับแม้กระทั่งมือใหม่นะเรามาด้วยตัวเองครับเราก็ยังสามารถหาของได้เลยนะครับแล้วก็ตรง House Lift เนี่ยก็ดำง่ายเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็จะเป็นมี Leader ให้นะครับตามแพ็คเกจที่เราซื้อมานะแล้วก็สำหรับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนิดนึงนะครับมีประสบการณ์สักนิดนึงนะก็สามารถดำน้ำแบบเซลฟ์ไดฟ์ด้วยตัวเองหน้า Lift House ได้ด้วยสนุกจริงครับเดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันต่อครับสำหรับแผนวันนี้นะครับเราก็จะไปดำกันที่มาบูคาปาไลนะฮะก็แถวๆนี้แหละจะเป็นโบ๊ทไดฟ์ละนะเดี๋ยวดูว่านักเรียนผมจะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไปปลาคุณยาสำหรับคนที่เคยมาสิปดันนะครับที่นี่ก็จะเป็นเกาะเต่าฮะเกาะเต่าของมาเลย์นั่นเองครับเพราะว่าสิปดันเนี่ยมันแปลว่าเต่านะครับแล้วก็ที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์เต่าด้วยสามาเลวัลคับนะครับอะไรครับมาลากาบาอาบากาบาอาบากาใบนะครับภาษามาเลวัลคับครับแต่วันนี้ครับวันนี้ไปดำน้ำกันต่อนะฮะวันนี้สองของเราแล้วแดดดีน้ำใสก็คงจะต้องดูว่าจะเจออะไรบ้างนะครับแต่ยังไม่เจอกระเป๋าครับเฮ้ยเดี๋ยวจะพูดเรื่องกระเป๋าสำหรับวันที่2ครับก็เริ่มเข้าที่เข้าทางกันแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่อิลการ์เด้นครับซึ่งที่อิลการ์เด้นเนี่ยบอกเลยครับคนที่ชอบตัวเล็กตัวน้อยหรือแนวมาโครนูดี้ปักต่างๆนะครับโหมีเยอะแยะมากมายเลยครับเรียกว่ามองไปทางไหนครับก็เจอแต่นูดี้สีสันสวยงามทั้งนั้นเลยครับแล้วเราก็จะพบสาวสวยในชุดบิกินี่นะคะไม่ไหวค่ะอ้วนมากนะชุดนี้อุ้ยของเล็กของน้อยเยอะมากคุ้มจริงๆที่มาจบแล้วครับได้ตอนเช้าโอเคสวยมากเจอของเยอะมากๆเลยฮะเป็นไงกิฟต์สิบอันดันครั้งแรกนี่โอ๊คใช่ไหมดีมากประทับใจหลายๆอย่าง น้ำทะเลใสดำน้ำโอเคทุกอย่างโอเคยกเว้นกระเป๋า นี่คือธุรกิจท้องถิ่นนะครับก็จะมีผู้ชายขายหอยครับมาขายหอยแถวๆนี้ซึ่งเราก็ได้หอยเขามาแล้วตอนแหลกร้านนะจากสิบนะจากสิบนี่ๆๆแต่ว่าที่นี่ถ้าเราซื้อมาเนี่ยเราเขาจะคิดค่าทำเนาะค่าทำประมาณ50ลิงกิตไรดิไรดิบอกว่ามึงแดกก็ได้มึงกินก็ได้ยังไงเป็นไงบ้างคะพี่โมกินไรอ่ะเดินไปโดนปูครั้งแรกครั้งแรกที่หนูกินปูเหรอใช่ไหนต่อไปนะพอไปถึงซาอิลีครับที่เห็นไวๆอยู่ตรงนั้นคือเตาแม่ผมกับจัดการกับธุรกิจท้องถิ่นอีกแล้วครับเนื่องจากคณะของเราครับเป็นมือใหม่กันเยอะครับไดลีดเดอร์ครับเลยจำเป็นจะต้องพาไปเช็คทักษะกันสักหน่อยครับไดนี้เนี่ยพาไปดำกันที่ Lobster War ครับเพราะว่าเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ครับพวกเราจะต้องไปที่สีปาดันครับซึ่งสีปาดันเนี่ยจะเป็นวอร์ซึ่งลึกมากๆครับวันนี้ก็เลยจะต้องมาเช็คไดในเรื่องของการดำวอร์ไดที่นี่ครับตอนนี้ครับเราเจอกระเป๋าน้องโอ๊กแล้วครับเจอแน่นอนแล้วคือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขามาบอกครับว่าเราเจอกระเป๋าโอ๊กแล้วใช่ค่ะแต่ว่าเราจะแกล้งมันครับเราจะอุบมันไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวดูรีแอคชั่นครับว่าเดี๋ยวมันจะทำยังไงสำหรับไดท์ที่3ของวันนี้ครับก็คือปังลิมาลิฟต์ครับซึ่งไดท์นี้ครับเดี๋ยวเด็กๆจะติดเรือไปด้วยครับเพื่อไป snorkeling ครับซึ่งคนที่ซื้อแพ็กเกจนอนไดท์มาครับก็สามารถติดเรือกับคนที่สกูบ้ามาได้ทุกไดท์เลยนะครับแต่ว่าไดท์นี้เนี่ยกล้องผมมีปัญหาน้ำเข้านิดนึงครับก็เลยได้ภาพนิดหน่อยครับจากกล้องคุณกล้วยครับดำน้ำเสร็จไปแล้ว3โบ๊ทไดฮะเดี๋ยวเราจะไประหว่างพักเนาะก่อนที่จะดำซันเซ็ตไดคืนนี้ครับเราก็จะไปเดินเล่นกันที่หมู่บ้านมอร์แกนครับที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้นี่เองหมู่บ้านมอร์แกนเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างบอร์เนียลไดเวอร์มาบูรีสอร์ทใช่ไหมกับวอเตอร์วิลเลจนะครับอยู่ตรงกลางเลยเราก็สามารถจะพักที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถเดินทะลุออกมาได้เหมือนกันตัวหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนเขาจะไม่มีไฟครับดังนั้นเราก็ต้องไปตั้งแต่ช่วงเย็นแบบนี้เนี่ยแหละอย่างที่บอกไปนะครับว่าสิปดันเนี่ยแปลว่าเต่าครับหรือว่าเกาะเต่าแต่เกาะเต่าที่นี่ไม่เหมือนเกาะเต่าบ้านเรานะเพราะว่าเกาะเต่าที่นี่เขามีเต่าจริงๆครับซึ่ง
ต่าที่มาไข่ไว้เนี่ยเขาก็จะเอามาอนุบาลไว้บนเกาะตรงนี้นี่แล้วแบ่งพันธุ์ด้วยเห็นไหมนี่แบ่งพันธุ์แล้วก็บอกเวลาต่างๆครับที่เขามาวางไข่ไว้ครับข้ามสะพานมาแล้วนะฮะข้ามผ่านเมื่อกี้รีสอร์ทเราอยู่ทางนู้นนะครับพอเราเดินเข้ามาทางนี้ฮะบรรยากาศเปลี่ยนทันทีครับนี่คือหมู่บ้านมอร์แกนนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านของคนที่อยู่บนเกาะมาบูที่นี่เนี่ยแหละนะครับซึ่งสำหรับคนที่มาเดินเล่นนะครับเราก็สามารถมาซื้อขนมขบเคี้ยวอาหารต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งน้ำดื่มนะตรงนี้ราคาก็จะบอกว่าถูกกว่ารีสอร์ทข้างในฮะสำหรับคนที่อยากจะได้ของฝากนะครับตรงนี้เขาจะมีร้านซูวิเนียร์นะนี่ฮะนี่เคี้ยวฉลามนะฮะแล้วก็มีเปลือกหอยเปลือกหอยต่างๆนะครับใครอยากได้เป็นซูวิเนียร์ก็ซื้อกลับได้แล้วก็มีผ้าด้วยผ้าฟันฉลามครับครับระหว่างที่ชาวคณะของเราช้อปปิ้งกันนะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงนะฮะที่เขาไม่ชอบช้อปปิ้งเขาก็ออกไปเดินข้างหน้าครับเอาได้แล้วเหมือนกันนะคือวิ่งนะแต่มันเป็นเต่านะแล้วเต่ามันจะวิ่งยังไงวะคำตอบไหมเอ๋เฮ้ไม่มีใครช่วยเลยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับเวลาเต่าขึ้นมาไข่บนชายหาดนะเขาก็จะมาล้อมรั้วไว้อย่างนี้เลยเนาะตรงนี้เป็นส่วนของไดฟ์บาร์นะครับจริงๆแล้วเราสามารถแบบมาใช้ไดฟ์บาร์ตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็เป็นร้านขายของซูเวเนียร์สำหรับเย็นวันนี้ครับผมก็พานักเรียนลงไนท์ไดฟ์ที่หน้ารีพาวครับซึ่งตรงนี้เราเรียกจุดว่าพาราไดซ์2ครับซึ่งที่พาราไดซ์2เนี่ยเขาก็มีการทำแนวปะการังเทียมไว้ครับมีเรือไฟเบอร์มีจุดต่างๆครับรวมถึงมีรถมอเตอร์ไซค์ครับมาทิ้งไว้ด้วยครับก็มาถ่ายรูปเล่นครับกันสนุกสนานเลยแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ครับออกมาทุกครั้งครับก็เจอเต่าตัวบิ๊กไซส์ครับต้อนรับเรา 3-4 ตัวครับแล้วก็ขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าเต่าแบบนี้มาเจอกันที่สี่ปาดันครับถือว่าเป็นคอมมอนครับเรื่องปกติเลยรับประกันครับมาเนี่ยเจอทุกคนแน่นอนยังไงกันยังสู้ค่ะแต่มันต่ำหอยเม่นอ่ะมันอยู่เฉยๆในทิปครับ1วันก็จะเป็นอย่างนี้มีบาร์บีคิวให้ด้วยเจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะอะไรไอ้แกกระเป๋าโบตะโกนตะโกนเลยตะโกนในโต๊ะเลยเร็วกระเป๋าโบมากผมอยากถ่ายรูปโชว์คนอื่นก็ต้องเช้านี้ต้องไปแต่เช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะสิปดันกันนะฮะก็ต้องมาเตรียมตัวที่ไดเซ็นเตอร์ครับตอนนี้ตีห้ายังไม่ตีห้าครึ่งฮะเรานัดจะตีห้าครึ่งยังไม่มีใครมาเลยตอนนี้เราก็มาถึงแล้วอุทยานแห่งชาติของมาเลเซียเกาะสิปาดันครับนี่ไงมาถึงแล้วพอมาถึงใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยรีสอร์ทเขาจะส่งชื่อเรามาตั้งแต่ก่อนเรามาถึงแล้วแหละสำหรับคนที่มาเที่ยวรีสอร์ทนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปลงทะเบียนเลยก็มีกฎมากมายที่เราต้องรู้ก่อนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ง่ายๆเลยการพัสการจับเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดต้องระวังทุกๆอย่างคือผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตครับกระเป๋าเขากลับคืนแล้วครบทุกอย่างแล้วลงทะเบียนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปครับขึ้นเรือเดี๋ยวไปดำน้ำกันเลยได้แรกที่สี่ปาดันไป
สำหรับที่สีประดันนะครับก็เป็นไดไซที่เป็นวอลครับซึ่งมีความลึกถึง600เมตรครับแล้วก็ไฮไลท์ของที่นี่ครับแน่นอนครับบัมเฮดครับหรือว่านกแก้วหัวโหนกนะครับลงมาปุ๊บเนี่ยได้เจอทันทีเลยรวมถึงฝูงบารากูด้าขนาดใหญ่ครับซึ่งเรารอก่อนครับว่าเดี๋ยวรอบบ่ายเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอบารากูด้ากวินครับหรือว่าบารากูด้าที่หมุนกันเป็นวงพายุครับสำหรับสิปดันนะครับก็เป็นทริปที่ผมแนะนำนะครับสำหรับนักดำน้ำมือใหม่หรือไม่ว่าจะเป็นมือเก่าครับถ้าอยากเจอของใหญ่ของเล็กน้ำใสที่พักดีนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะจบไปครับ3ไดฟ์ขึ้นมาพักกินอาหารกลางวันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวสำหรับคนที่พักที่บอร์เนียวไดเวอร์มาบูรีสอร์ทนะครับพิเศษกว่าที่อื่นนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาให้เราดำสีปะดันได้4ไดฟ์ครับเพราะนั้นวันนี้เราจะได้ดำสีปะดันถึง4ไดฟ์กันเลยทีเดียวก็เดี๋ยวหลังจากจบไดฟ์4เนาะเราก็จะกลับไปที่รีสอร์ทครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เดี๋ยวดูเรื่องของเวลาอะไรต่างๆเนาะอาจจะได้ดำเล่นเป็นซันเซ็ตอีก1ไดฟ์ครับซึ่งเท่ากับวันนี้เราได้ดำ5ไดฟ์กันเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆที่มาดำแบบนี้นะไดฟ์ติดกันไดฟ์ชิดๆกันนะครับก็ต้องมีไดฟ์คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็คอยดูเรื่องเวลาติดดีคอมอะไรต่างๆด้วยตัวเองนะสำหรับคนที่จะลงเซลฟ์ไดฟ์ครับสำหรับการมาดำน้ำครับที่สิปดันนะครับก็อย่างที่เราดำมาใช่ไหมเราดำรอบๆมาบูครับปลายนะครับแล้วก็มาดำที่เกาะสิปดันแห่งนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมาแค่เกาะสิปดันอย่างเดียวถือว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดครับจริงๆแล้วเกาะสิปดันเนี่ยเราก็มีโอกาสพบเจอของใหญ่นะเราเจอฉลามแน่นอนเลยนะครับเจอเต่าเยอะแยะมากมายที่เห็นนะครับเจอฝูงปลาขนาดใหญ่เจอฝูงกะมงนะครับฝูงบาราคูด้าแล้วก็บัมเฮดนะครับหรือปลานกแก้วหัวโหนกนะซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นี่นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดำฝั่งมาบูคาปาไลเนี่ยส่วนใหญ่ก็โอกาสเจอครับก็จะเป็นพวกของเล็กๆนะครับที่บางคนชอบแบบแนวมาโครเนาะก็เป็นมาโครพาราไดซ์เลยนะครับก็จะมีแบบปลากบมีนูดี้แปลกๆเยอะแยะมากมายอย่างที่ทำวิดีโอถ่ายไปให้ดูทั้งหมดเลยนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าคนที่มาดำน้ำครั้งแรกครับแล้วเจออะไรแบบนี้ได้เห็นอะไรแบบนี้นะรับรองครับประทับใจกับการดำน้ำทุกๆคนเลยครับรวมถึงเจอน้ำใสๆแบบนี้อีกด้วยหลังจากครูโอ๊คครับได้กระเป๋ากลับมาแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขสดใสใบหน้ามีรอยยิ้มนะฮะมีรอยยิ้มบนแก้มนะชีวิตดีดีดีแล้วนะดีแล้วนะโอเคแล้วนะดีขึ้นเยอะเดี๋ยวมาในแกร์ไรเขาก็โอเคนะฮะเขาก็บินดีสำหรับไดฟ์ที่4ที่สิปดันครับผมเลือกที่จะเข้ามาที่ถ้ำเต่าครับหรือว่า Total Crab นะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เวลาเต่าเขาหมดอายุไขแล้วเนี่ยเขาก็จะมานอนตายที่นี่ครับซึ่งเราก็ไปทางไหนไม่ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มเราเนี่ยเป็นแค่ Open Water กับ Advanced เท่านั้นเองนะดังนั้นเนี่ยเราแค่มาถ่ายรูปข้างหน้าเฉยๆครับแล้วก็ไปดำจุดอื่นรอบๆครับก็น้ำใสสวยงามแล้วก็เจอสัตว์เยอะแยะมากมายอย่างที่เห็นนั่นแหละครับค่ะแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้ดำน้ำนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะมีสระว่ายน้ำให้ได้นั่งเล่นชิวๆพาเด็กๆมาเล่นน้ำอีกด้วยค่ะส
สนุกสนานกันใหญ่เลยเห็นไหมคะจะนอนไดฟ์ครับแล้วก็ผมดำน้ำนะครับแต่ว่าทุกวันนะฮะเราก็มีเวลามาชิลๆริมชายหาดตรงนี้นะครับก็ถ่ายรูปเล่นทำอะไรได้นะสำหรับคนที่ดำน้ำนะครับแล้วอีกคนนึงไม่ดำน้ำก็มาเที่ยวด้วยกันได้เนาะนี่ฮะบรรยากาศข้างหลังเนี่ยก็เป็นช่วงตอนเย็นครับหลังจากซันเซ็ตไดฟ์เสร็จแล้วด้วยโอ้โหนะฮะวิวสวยมากมากสำหรับในรีสอร์ทนี้นะครับก็จะมีส่วนของโซนรีแลกซ์ครับซึ่งเขาก็จะมีเปิดให้ร้องคาราโอเกะมีโต๊ะปิงปองมีอันนี้คือแดนเซอร์ครับขอผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มีเกมต่างๆให้เล่นด้วยนะครับก็ถือว่าครบครันจริงๆครับวันนี้เขายังชั่วหน่อยครับได้นอนเต็มอิ่มสักทีก็ตื่นมาค่อนข้างสดใสฮะตาไม่เขียวช้ำแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปลุยกันอีก2ไดสุดท้ายครับกับไดลีดเดอร์นะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะตอนบ่ายๆครับอาจจะพานักเรียนลงอีกสักไดนึงเป็นไดสุดท้ายสำหรับ2ไดฟ์สุดท้ายครับผมเลือกที่จะดำที่คาปาไลครับตรงแมนดารินเฟรนด์เฮาส์นะครับก็เป็นแนวของเล็กๆมาโกครับเยอะแยะมากมายครับอย่างที่เห็นในวิดีโอไปนะฮะแล้วก็ส่วนไดฟ์สุดท้ายเนี่ยก็ไปดำที่ซีเวนเจอร์ครับจริงๆเนี่ยผมชอบแลนด์สเคปบรรยากาศของซีเวนเจอร์มากเลยนะเขามีการดรอปของต่างๆครับทำแนวปะการังเทียมครับจากซากของเศษเหล็กครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นโถส้วมเป็นของเยอะเลยครับนะฮะแล้วก็ผมว่าดำสนุกดีนะฮะตรงนี้แล้วก็เป็นจุดที่เรามาถ่ายรูปเล่นกันอีกด้วยครับรอบนี้ก็ได้ทั้งหมดมา15หรือ16ไดครับก็ถือว่าคุ้มค่าจริงนะกับทริปราคา 30,000 ต้นๆ นะฮะได้ดำน้ำต่างประเทศแล้วก็เร็วๆนี้ครับแน่นอนนะฮะจัดอีกแน่ๆครับใครอยากตามไปด้วยกันนะมาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดทริปเมื่อไหร่ครับก็แอด LINE แอดแฟนเพจ Facebook อุดรสกูบ้ามาได้เลยนะฮะและแน่นอนครับสำหรับทริปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไดอารี่นะฮะพี่ชายผมเองพี่ช้างครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสามารถมาทริปดีแบบนี้ได้กับไดอารี่ครับแล้วก็อุดรสกูบ้าบายคูบูมนะครับสำหรับเบอร์คอนแทคต่างๆครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเป็นตัวข้างล่างเลยแล้วกันนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับทริปราคาไม่แพงเที่ยวสนุกๆ นะครับดำน้ำสวยๆบรรยากาศแบบนี้ในต่างประเทศครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ